ต่อไปนะครับให้ดูกระทะล้อว่าเราหลอกลวงไหม9มิลจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ดูเหล็กพายล้อพายต่างๆและขนาดที่ความกว้างเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับความกว้างเนี่ยคืบกว่าแล้วใบนะฮะให้ดูในนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทะล้อ9มิลฮะใกล้ๆเลย9มิลนะครับการยึดน็อตดูไหมนะครับแล้วก็ดูการยึดน็อตต่างๆนะครับเห็นไหมฮะเราจะจับทุกส่วนให้มองเห็นว่าความแข็งแรงแล้วกระทะล้อที่ผมบอกว่ารีดขึ้นรูปไอ้รีดนะฮะมาตรฐานนี่การรีดมาตรฐานไอ้นี่การปั๊มขึ้นรูปเหล็ก9มิลนี่ปั๊มขึ้นรูปแต่กระทะล้อนี่ก็คือรีดไอ้นี่ขนาดมาตรก็มาตรฐานเทคเตอร์ทั่วๆไปครับไม่ใช่ล้อหนีบนะฮะล้อหนีบเราจะมีน็อตขันรอบๆครับ